ะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วตามสัญญานะคะกับลุคแซ่บๆแบบนี้วันนี้เราใช้นี่นะ Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette นะคะอันนี้คือจริงๆมันก็ไม่ได้ใหม่หรอกเนาะแต่ว่าเราเพิ่งได้มาแล้วเราอยากเล่นมาดูสีข้างในกันตึ้งสวยงามเฮ้ยสีมันแซ่บมากจริงๆนะคะเราก็เลยวันนี้เราก็เลยตัดสินใจทำลุคแซ่บๆให้ดูกันแต่ว่าจริงๆแล้วอะมันไม่ได้ต้องแซ่บแบบนี้ก็ได้นะเราสามารถทำลุค everyday แล้วก็ลุคอะไรอื่นๆได้อีกนะคะอยากให้ติดตามบล็อกโพสของชมนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีถ่ายรูปแล้วก็เขียนคำอธิบายหนูว่าเราใช้สีอะไรบ้างในการ create ลุคเดี๋ยวชมจะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอายแชโดว์ในนี้เนี่ยเราไม่ได้เอามาทำแค่อายเมคอัพอย่างเดียวนะจ๊ะเราเอามาทำอย่างอื่นด้วยนะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอย่าเพิ่งตกใจกับภาพที่เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องลงพรายเมอร์ก่อนเพื่อให้พื้นผิวเรียบเนียนแล้วก็เครื่องสำอางอยู่ทนนะคะนี่ชมใช้ Hourglass Mineral Veil ค่ะก็เกลี่ยให้ทั่วๆเลยในระหว่างที่รอให้พรายเมอร์ที่เราลงไปเซตตัวนะคะชมก็มาพรามตาก่อนเนื่องจากวันนี้เราเล่นกับสีนะอยากให้ชัดๆเราก็จะใช้อายแชโดว์สติ๊กของ Sephora ที่เคยห่อไปนะคะเป็นสีเนื้อก็ลงให้ทั่วๆเปลือกตาเลยค่ะรองพื้นของเราวันนี้ Make Up Forever HD ค่ะเนื่องจากว่าหลังจากนี้ก็ไปได้แค่ซื้อกาแฟแถวบ้านนะ ก็เลยไม่ต้องการความติดทนนะคะตัวนี้ก็จะให้ความเป็นผิวๆนะผิวสวยนี้ชมใช้แปรงซิปลิ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้วิธีการซิปลิ่งนะเราใช้วิธีการวนรองพื้นสังเกตเราจะวนกลับไปกลับมานะคะวิธีนี้จะช่วยให้รองพื้นกลืนไปกับผิวแล้วก็ทำให้ติดทนมากขึ้นด้วยค่ะต่อไปเรามาเก็บร่องรอยกันนะชมใช้ Make Up Forever Full Cover Concealer นะคะใช้แค่เม็ดถั่วเขียวก็ใช้แปรงแบนเล็กๆก็ขยี้ๆให้เหลือติดแปรงน้อยๆนะคะแล้วก็แต้มไปเฉพาะจุดอันนี้ชมก็มีพวกรอยสิวแล้วก็รอยแดงใต้จมูกเรายังไม่ลงแป้งนะคะข้ามมาที่คิ้วกันเลยรู้สึกหน้าโลนมากชมใช้คอสลุคนะเขียนเฉพาะหางสร้างเชฟนะคะจากนั้นชมใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลกับแปรงหัวตัดใช้ของ Bobbi Brown Palette นะนี่ก็โบอีกแล้วก็ใช้สีเข้มบริเวณหางค่ะแล้วก็ค่อยๆไล่มาสีอ่อนที่หัวคิ้วแล้วก็ตามด้วยบราวน์มัสคาร่าของ Canmeนะคะอาจจะปัดย้อนก่อนก็ได้ค่ะจะได้ทั่วๆอันนี้ชมก็ปัดแบบเน้นตรงหัวให้ตั้งๆขึ้นนิดนึงมาที่ตากันแล้วนะก่อนลงสีชมเอาสีเนื้อด้ามาลงทั่วเปลือกตาก่อนบางๆเวลาลงอายแชโดว์เราจะได้เกลี่ยง่ายมากขึ้นนะคะหรือว่าจะใช้แป้งก็ได้ค่ะลงบางๆมาที่นางเอกของเราวันนี้พาเลตสีแรกที่เราจะใช้คือ Burnt Orange นะคะเป็นสีส้มอ่อนลงเป็น Transition Color ค่ะอันนี้เราก็ใช้แปรงที่มาในพาเลตเลยนะคะด้านที่เป็น blending brush จากนั้นเลื่อนมาเข้มขึ้นใช้สีส้มสุดในพาเลตและเรียวก้านะคะลงไปเหมือนเดิมแต่จะเล็กลงมาหน่อยนี้เราเอามาแตะตรงด้านหน้าด้วยนะคะค่อยๆสร้างเชฟเหมือนเฮโลอายอะค่ะก็แตะนิดเดียวตรงหัวแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยๆลากปัดสั้นๆนะคะขึ้นมาให้เชื่อมกับด้านหลังที่เราทำเอาไว้จากนั้นใช้แปรงอีกด้านเป็นแปรงกึ่งแบนๆนะคะแตะสีทองอ่อนชื่อสี Primavera นะคะก็ลงตรงกลางเปลือกตาค่ะแล้วก็แปรงด้านเดิมแตะสีน้ำตาลเข้มเนื้อแมทชื่อ Cypress Amber ลงตรงหางตานะคะลงให้อยู่เล็กลงมาจากสีส้มอีกแล้วก็ค่อยๆสร้างเชฟแล้วแต่เลยแต่ว่าวันนี้ชมจะทำให้มันเหมือนแคทอายแบบคมๆนิดนึงแล้วก็ลงข้างหน้าด้วยเหมือนเดิมค่ะก็ค่อยๆลากให้มันเชื่อมกันค่ะจากนั้นใต้ตาชมใช้สี Red Ochre นะคะเกลี่ยเชื่อมมาจากข้างบนก็ลงมาเยอะๆหน่อยก็ได้เพราะว่าตาข้างบนเราหนักมากจริงๆจะได้บาลานซ์กันค่ะแล้วก็เพิ่มความเข้มใช้สีน้ำตาลอันเดิมนะคะชิดขอบมากขึ้นอีกตอนแรกใช้เป
็นเพนซิลบรัชนะแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นแปรงหัวแบนนะคะรู้สึกว่ามันให้ความเข้มดีถึงตรงนี้รู้สึกสีส้มมันน้อยไปก็เพิ่มได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆเติมเกลี่ยไปจากนั้นใช้ไลเนอร์ดินสอสีน้ำตาลเข้มของ Make Up Forever นะคะอันนี้มีติ่งแดงๆนิดนึงก็ลงให้ชิดขอบตาแล้วก็เอาแปรงหัวตัดมาเกลี่ยชมใช้สีน้ำตาลเข้มอันเดิมมาลงทับด้วยนะคะทุกอย่างจะได้ดูฟุ้งๆนะคะแบบไม่ต้องการให้ขอบตาคมชัดมากแล้วก็ไลเนอร์ใต้ตาด้วยค่ะลากลงมาเลยแล้วก็อินไลน์ด้วยเพิ่มอีกนิดนึงชมเอาไลเนอร์สีบรอนซ์น้ำตาลแดงๆมาลงอินเนอร์ข้างล่างด้วยค่ะอันนี้ของ Beauty Peopleส่วนหัวตาตอนแรกชมเอาสีอ่อนสุดมาลงนะแต่รู้สึกมันโดดเลยเอาสีทองอันเดิมที่เราลงกลางเปลือกตามาลงนะคะก็จะแลดูตาเปิดสว่างมากขึ้นตาเสร็จแล้วเรามาเก็บผิวกันต่อชมใช้ Maybelline Age Rewind ลงใต้ตาแล้วก็บริเวณที่อยากไฮไลท์นะคะเพื่อความหน้าพุ่งอันนี้ก็ใช้แปรงเกลี่ยๆนะใต้ตาก็เป็นตัว V จากหน้าแก้มไปถึงโหนกแก้มนะคะตาของเราที่เป็นนางเอกวันนี้จะได้พุ่งๆต่อไปเก็บคิ้วด้วยคอนซีลเลอร์ของ Makeup Store นะคะกับแปรงแบนเหมือนเดิมขั้นตอนนี้เหมือนยังลบเลยอะคือตรงไหนเกินก็ค่อยๆเก็บค่ะสร้างเชฟต่อไปเซตคอนซีลเลอร์ด้วยแป้งแข็งของ Chanel นะคะแล้วก็เซตแป้งทั่วหน้าด้วย Rimmel บางๆช่วยคุมมันนิดนึงเสร็จชมก็ลง Hourglass Ambient Lighting Powder นะคะลงไปทั่วๆบางๆเหมือนเดิมคือด้วยความที่เราลงหลายเลเยอร์ใช่ไหมเราก็ลงทุกอย่างบางๆนะคะพอเสร็จแล้วมาปัดขนตาสัก1รอบเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดขนตานะคะอันนี้ Hair in Makeส่วนขนตาวันนี้ของอะไรไม่รู้นะส่วนตอนติดนี่ขอตัดภาพเพราะว่ามือเดียวไม่ถนัดจริงๆบวกกับอันนี้แกนแอบหนาติดยากเล็กน้อยค่ะต้องขออภัยด้วยเอาวันนี้ปัดขนตาล่างด้วยถึงแม้จะมีน้อยนิดนะก็รู้สึกว่าควรจะมีนะข้างบนแบบเต็มคอนทัวร์จมูกกันด้วยคิ้วของเคนค่ะสีอ่อนสุดก็ลงไปเลยจากปลายจมูกลากขึ้นตรงๆคอนทัวร์กรอบหน้าด้วย Kat Von D Shade Alight ค่ะชมใช้สีอ่อนสุดก็ลงไปเลยด้วยตานี้แล้วนั้นก็ลงหนักๆได้นะแต่ว่าเราก็ยังไปไม่สุดอยู่ดีนะนิดหน่อยพอปัดแก้ม Antigua ของ Bobbi Brown นะคะจริงๆอันนี้เขาขายเป็นบรอนเซอร์แต่ว่าฮัลโหลนี่มันสีปัดแก้มค่ะคุณก็ดีนะคือได้ปริมาณเยอะกว่าปัดแก้มปกติก็คุ้มมากนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะขอหน้าแก้มนิดนึงด้วยจิวจวนแน่นอนว่างานไฮไลท์ต้องมาวันนี้เราเอาอายแชโดว์สีทองสีเดียวกับที่เราลงตานะคะลงไปเลยค่ะเพราะมันจะไม่ได้อินเทนส์มากเหมือนไฮไลท์ตัวที่เราใช้ปกติแล้วก็โบกค่ะเพื่อแบบใครรีบนะไม่ต้องหันไปคว้าไฮไลท์อันอื่นนะคะจิ้มอันนี้ไปเลยสวยเหมือนกันลิปวันนี้เราใช้ลิควิดลิปสติกของบูจัวนะคะสีพิงค์พองชมพูปริ๊ดปริ๊ดแบบนี้เลยด้วยความที่ตาสีส้มแล้วคือเราเป็นอะไรไม่รู้ชอบสีส้มกับชมพูด้วยกันน่ะก็เลยจัดสีนี้นะแต่ว่าเราไม่ต้องการให้ขอบมันคมชัดมากเราก็เลยเอาแปรงทรงพุ่มๆแน่นๆแบบนี้นะคะมาเกลี่ยจะได้ขอบปากแบบเบลอขอโทษจริงๆเมื่อกี้เหมือนมันไม่ได้เพิ่งมาดูว่ามันไม่ได้อัดนะคะเมื่อกี้หลังจากที่เราทาลิปLiquid Lipstick เสร็จปุ๊บแล้วก็ลง Eyeshadow สีนี้นะสี Love Letter นะคะลงไปก็จะได้สีปากสีนี้โอ้ขอโทษด้วยจริงๆก็ได้แล้วนะคะลุคนี้ตึ๊งโอเคเสร็จแล้วค่ะลุควันนี้เป็นยังไงกันบ้างถูกใจหรือเปล่าสายแซ่บทั้งหลายนะคะแต่ถ้าใครไม่ใช่สายแซ่บนะเอาจริงๆจะบอกว่าอันนี้เป็นพาเลทที่แนะนำอะเพราะว่าโอเคมาดูของเรื่องเนื้อสีข้างในก่อนเนาะจะบอกว่าสีเนี่ยเห็นมีสีแบบแจ่มขนาดนี้นะคะจริงๆแล้วสังเกตเนี่ยมีสีที่แบบธรรมชาติค่อนข้างเยอะมากนะสีแบบแต่ว่าจะออกแบบโทนส้มใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีสีคูลเลยเช่นสีนี้แล้วก็สีเนี้ยที่เราสามารถเอามาทำแบบ everyday ได้นะคะส่วนเรื่องของฟอร์มูลาเนี่ยเอาจริงๆมันพิกเมนต์มากเลยอะคือถ้าจิ้มแปรงลงไปเนี่ยมันจะติดออกมาเยอะมากแล้วบางทีมันก็จะแบบฟุ้งอะไรเงี้ยนะคะก็
มันอาจจะแบบมีความหมดเร็วนะถ้าเกิดเราใช้เยอะเพราะว่าพาเลตนี้เนี่ยคือปกติอย่างพวกพาเลตเนเก็ตอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบ12สีใช่ไหมอันนี้มันมี14เพราะฉะนั้นสังเกตหลุมในเนี้ยมันจะค่อนข้างเล็กนิดนึงถามว่าการเบลนด์กันอะไรเนี่ยมันดีนะคะดีมากเลยทุกอย่างแบบสมูทลื่นคือชอบมากโอ้แล้วก็แปรงของเขานะเป็นดับเบิลเอนเดดอย่างเงี้ยเฮ้ยมันใช้ได้ดีมากเลยอ่ะไอเนี้ยอะไรเขาเรียกว่าเบลนดิ้งบรัชใช่ไหมคะคือมันอาจจะไม่ได้นิ่มแบบมากนะแต่ว่ามันใช้ได้อ่ะคือมันดีเลยนะคะแต่ว่าเอาจริงๆเราชอบด้านนี้มากกว่าแหละมันเป็นด้านแบบคือด้วยทรงเขาไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคือด้วยทรงเขาว่ามันจะแบบเหมือนแบนก็ไม่แบนซะทีเดียวนะคะแล้วก็มีความเดนส์อย่างเงี้ยคือมันสามารถเอามาแบบแพ็คสีอย่างสีตรงเนี้ยแพ็คได้เลยนะคะหรือว่าด้วยความที่มันเหมือนจะเรียวเล็กน้อยใช่ไหมมันก็สามารถแบบเก็บเนี่ยเวลาเราต้องการแบบ precision นิดนึงสามารถแบบเขียนขอบแบบเขียนไลน์เนอร์อะไรได้ชอบมากเลยเนี่ยเอามาเขียนแบบข้างล่างนะคะขอบตาเนี่ยมันพอดีเนาะก็ชอบมากจริงแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะด้วยความที่โอเคมันเป็นสีวอร์มก็จริงแต่มันก็จะมีคูลบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราว่าเฮ้ยมันดีอะแต่ว่าอย่างนึงนะสำหรับพาเลตนี้ที่อาจจะขาดหายไปสำหรับชมก็คืออาจจะสีเนื้อด้านนะคะคือจริงๆอันนี้มันมีสีแบบนูดนูดเนื้อๆอยู่นะแต่ว่ามันเป็นสีซาตินนะคะถ้าเกิดเป็นแมทไปเลยก็จะดีเมื่อกี้ตอนที่สาธิตให้ดูเนี่ยชมก็ได้ไปเอาสีเนื้อจากพาเลตอื่นมานะคะแล้วก็อีกอย่างที่อาจจะขาดอาจจะมีคนบ่นก็คือสีดำเข้มคือในนี้มันมีสีน้ำตาลเข้มนะซึ่งเราว่ามันโอเคมากเลยแหละบางมันแบบค่อนข้างเข้มมันสามารถเอามาทำแบบdefinition สร้างความลึกตื้นได้นะคะก็ถือว่าดีนะแต่ถ้ามีสีดำด้วยก็จะรุ่งกว่านี้นะคะอ้อแล้วก็คือเมื่อกี้ที่เห็นในคลิปเนี่ยชมใช้สีเนี้ยสีทองนะคะเอามาทำเป็นไฮไลท์ด้วยเนาะก็โอเคเลยใช้ได้นะคะสวยงามแล้วก็ที่ชอบมากก็คือลิปเฮ้ยชอบป้าเราชอบมากนะคะตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจเอามาลองดูนะคะเมื่อกี้ใช้สีนี้ Love Letter นะคะทับกับสีแมตต์ Liquid Lipstick ของเราไปก็ได้สีนี้อ่ะชอบมากเลยสวยเนาะก็สำหรับใครโนที่อยากดูย้ำอีกรอบสำหรับใครโนที่อยากดูว่านอกจากลุคเปรี้ยวแซ่บอย่างนี้แล้วนะคะสามารถทำลุคอะไรได้อีกนะลุค everyday หรืออาจจะแบบสมูทกี้หรือแบบสวยสุภาพอะไรเงี้ยไปวาระโอกาสอื่นได้อีกนะคะใครที่แบบอาจจะหลวมตัวซื้อมาแล้วเนาะแต่แบบคิดไม่ออกจริงๆว่าเราจะทำอะไรได้อีกจริงๆแล้วเนี่ยในเว็บไซต์ของตัวแบรนด์เองนะคะเขาก็มีเป็นรูปแคมเปญเนาะที่แบบเหมือนโชว์ให้ดูว่าสามารถทำลุคอะไรได้อย่างเงี้ยเขาก็มีเนาะเราก็สามารถแบบเอาไอเดียอินสปิเรชันอะไรเงี้ยลองมาปรับใช้ดูได้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากดูว่าที่ชมทำเนี่ยไปแบบใช้ชีวิตธรรมดาหรืออะไรเงี้ยมีลุคอะไรบ้างเนาะก็ติดตามได้ในบล็อกโพสต์นะคะสำหรับพาเลตนี้นะถ้าใครอยากได้จริงๆมันก็มีแหละตามร้านพรีออเดอร์คือได้ข่าวมาว่ามันหายากมากตอนแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ต้องขอขอบคุณเพื่อนที่น่ารักของเราด้วยนะคะน้องจอยคือพาเลตเราไม่ได้มีเยอะนะพาเลตตาเนี่ยแต่ว่าพอเห็นสีข้างในแล้วเฮ้ยฉันยังไม่มีสีเหล่านี้อะไรเงี้ยก็เลยต้องมีดีกว่าโอเคถ้าเกิดใครชอบนะคะก็กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ subscribe เนาะมาเป็นเพื่อนกันช่องทางการติดตามต่างๆนะคะ Instagram Facebook อะไรอะบล็อกโพสนะคะก็ลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะคะแล้วก็product อื่นๆที่ใช้วันนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยใครมีคำแนะนำเนาะหรือว่าอยากจะรู้อะไรมีไอเดียอะไรอยากจะให้ชมพูทำอะไรนะคะแชร์อะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้ทุกที่เลยนะไม่ว่าจะ IG Facebook นะคะ YouTube ด้วย ถ้าเกิดชอบก็แชร์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย